กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะค่อยๆภาพมาลูกฟุตบอลเต็มเลยนี่คือส่วนหนึ่งท่านผู้ชมฮะที่ผมมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะนั่นคือฟุตบอลจำนวนหนึ่งนะที่จะเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจของน้องๆแล้วนะครับนะครูอัฏฐาคนนี้ไม่เคยลืมนะรับสัจจวาจากับน้องๆหนูว่าจะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งหลังจากที่เตรียมพร้อมกับพี่ๆนะที่กับครอบครัวจิตจะปันน้ำใจให้น้องในวันที่23ที่ถึงนี้นะครับฉะนั้นมาเจอกันนะครับนะคนละไม้คนละมือค่ะใครมีอุปกรณ์การเรียนก็นำมาอุปกรณ์การกีฬาก็นำมาหรือว่าแม้กระทั่งหนังสือนะคะหนังสือเรียนที่มีความรู้นี่แหละนะคะก็ที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ก็นำมาแบ่งปันให้กับน้องๆได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่มีคำถามอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณธีรพลค่ะเล็กบ้านนะ 60/96 ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างบ้านมีอะไรหรือเปล่าครับธีรพลเนี่ยสงสัยตั้งแต่แรกๆอยู่ไหมเหมือนกับมีเจ้าของที่เก่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่จิตวิญญาณที่เสียนะฮะเป็นสิ่งดีๆนั่นแหละฮะมันเป็นความรู้สึกแค่นั้นเองถ้าบ้านเนี่ยบอกว่านะเทวดาจะรักษานะฮะมนุษย์จะชอบด้วยการสวดมนต์ถือศีลสมาธินะแต่บ้านคุณเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยควรจะนะฮะควรจะเน้นเลยว่าเราควรจะนิมนต์นะพระเดชพระเจ้าเนี่ยมาสวดพระชายมงคลคาถาหน้าที่บ้านแล้วก็เลี้ยงเพลสักนิดหนึ่งพระ9รูปแล้วก็สวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางทุกอย่างทุกสิ่งก็ใช้ทุกเราไปแนะนำบูชาพระสยามเทวาธิราชครับคุณธีรพลครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณกัญจนพรนะคะสวัสดีค่ะครูปีนี้จะหมดเคราะห์เมื่อไหร่คะครูเหนื่อยมากอ๋อครับเหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยก็พักนะฮะสิ่งที่คุณกัญจนพรเนี่ยพอเจอในรอบปีนี้มันถ้าเป็นคนธรรมดาก็บอกว่าต้องแก่งนะฮะเขาว่าแก่งเหมือนหินนะฮะใจเราต้องหนักนะฮะถ้าคุณไปใจร้อนผู้วามบางครั้งบางสิ่งนะมันก็จะพลาดไปโดยที่ว่ามันไม่อยากให้ปรารถนาให้เกิดขึ้นซึ่งปีนี้ของคุณถือว่าบางคนก็บอกว่าปีชงเลยนะมันก็ความเชื่อไปนะแต่ว่าอย่าไปนะอย่าไปกังวลเกินการนะเรามาหันดีครับมองสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็เอาปัญหาเนี่ยเอามาแก้ทีละเปาะชีวิตคุณกำลังจะลื่นไหลแล้วแหละเพียงแต่ไม่มีเพื่อนคู่คิดมิตรรู้ใจเข้ามานะให้ก็เชิดชูจิตใจให้ดีขึ้นแต่นั้นแต่พอไม่ต้องกลัวนะครับเราเองกำลังจะแก้จะคลายตัวแล้วจากปัญหาเดิมๆเนี่ยอีกเดือนเนี้ยนะฮะเดือนสุดท้ายแล้วจะทุเลาเบาบางแล้วถึงสิ่งที่เป็นแนะนำให้สู้ต่อมีพระเหลือไหมไม่เหลือแล้วเอามอบให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่ารู้ว่าเหนื่อยครูรู้ว่าเหนื่อยนะครับรับไปเลยครับมอบให้พิเศษเลยนะเอสเมสต่อมาค่ะคุณสุภัทรรัตน์นะชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเลยจะมีบ้านกับเขาบ้างหรือเปล่านะฮะสงสารนะครับเพราะว่าสุภัทรรัตน์เนี่ยเราก็เก็บหอมรอมริบนะครับมาระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะพอสุดท้ายแล้วก็ล่วงหล่นหายไปเพราะว่าน้ำมือใจคนไม่เข้าใจเราก็พูดง่ายๆบางทีเนี่ยเราตึงๆอยู่คนนึงก็มาขอช่วยเราก็ด้วยความเกรงใจก็ต้องให้เป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆนะฮะฉะนั้นลูกเกรงใจเนี่ยใช้กับเราไม่ค่อยได้หลังๆก็คือใจเราดีนะฮะแต่ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเพราะว่าเหตุต้นผลคนไม่เข้าใจเนี่ยสำคัญเพราะเหตุต้นคนยิ่งไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ยังมาเอาความทุกข์มาฝากเราบ่อยๆฉะนั้นบ้านนี้นะจะมีเขาบ้างไหมนะครับยังครับนะฮะผ่านพ้นไปมั่งอีกปีครึ่งถึง2ปีจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะมั่งมั่นคงเรื่องของการเงินมากกว่านี้ลุ้นต่อลุยต่อเลยนะครับครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพงศ์นะคะเมื่อไหร่จะเจอคู่จะเจอปีไหนสิครูหัตถาเลยนะครับปีที่แล้วก็ว่าจะเจอนะฮะครูบอกว่าจะมีปีนี้ก็ไม่มีอีกใช่ครับก็ถึงบอกไงฮะแต่งงานเนี่ยมันง่ายนะฮะแต่ว่าอยู่นะอยู่แล้วเนี่ยรักษาความเป็นชีวิตคู่ด้วยกับว่าชีวิตคู่ที่เสมอเหมือนก็คือมีความเมตตาเท่ากันบุญเท่ากันตอนนี้มันยังหาไม่ว่าเจอฉะนั้นจักรพงศ์อยู่คนเดียวไปก่อนนะอยู่คนเดียวสบายใจนะถ้าเงาเราคือเพื่อนนะครับใช่นะก็รับชมกันแบบนี้นะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันก็ได้นะคะมาที่อีเมลกันบ้างคุณปันค่ะคุณปันเลขบัตร293คุณปันนะฮะปันนะนอนเนกรันนะครับเลขบัตร293นะครับโชคลาภมีนะฮะเรื่องทรัพย์ความสำเร็จมีแล้วครับนะฮะดีใจล่วงหน้าเลยนะครับลุยต่อเลยปันนะฮะเดินถูกทางแล้วลายเซ็นคุณปันจากอีเมลที่ส่งกันเข้ามาจากครอบครัวมิเลเคิลจะแนวตามนี้เลยครับอีเมลมิเลเคิลครับต่อมาเป็นจดหมายนะคะจากคุณพรพันธ์จากราชบุรีค่ะขอลายเซ็นค่ะมาเลยนี่ค่ะคุณพรพันธ์พันธ์นะครับคุณบรรพันธ์จากราชบุรีนะครับแนะนำลายเซ็นคุณบรรพันธ์เลยครับนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่จะส่งเป็นจดหมายเข้ามาหรือว่าส่งมาทางเว็บบอร์ดนะคะทางอีเมลก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะก็สามารถติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:30 นั่นเองนะเดี๋ยวช่วงก่อนจากกันแบบนี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมากันด้วยนะพักกันสักครู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ